أركان الإسلام خمسة. لكان إسلام ميها بركان. يعني الإسلام بناء وهذا البناء السقف يقوم على أعمدة خمسة بني الإسلام على خمس أركان. إسلام. لو أسقطنا ركن انهار البناء. إسلام เนี่ยครับเหมือนกับอาคารหลังหนึ่งซึ่งมันมีเสาที่ค้ำอาคารอยู่นี่ห้าเสาถ้าเสาเหล่านี้ถูกทำลายลงถูกทำให้พังลงแน่นอนครับว่าอาคารก็จะพังถล่มลงมาอัรุกนุลอวัลอัชชะฮาดะตัยรุกนที่1หลักการอิสลามข้อที่1ก็คือการกล่าวชะฮาดะห์ทั้ง2อัสซานีอิกามัสศอลาตรุกนที่2การดำรงซึ่งการละหมาดอัสซาลิสอีตาอัซซะกาตรุกนที่3การจ่ายซะกาตอัรรอบิอ์ซอมรอมฎอนรุกนที่4การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอัลคามิสฮัจญ์บัยตุลลาฮิลฮะรอมลิมันอิสตะฏออะลัยฮิซะบีลประการที่5ครับก็คือการไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่บัยตุลลอฮ์สำหรับผู้ที่มีความสามารถ